เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากว่า10บนายและชาวบ้านในพื้นที่นะครับยังคงร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพุบนเมือที่กว่าสองร้อยไร่ที่หมู่ที่4ี่และหมู่ที่ห้าในพื้นที่ตำบลปากขาดอำเภอสิงห์นครจังหวัดสงขลาเหตุการณ์นี้นะครับเกิดเหตุตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่13ากันยายนที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงเช้าวันนี้สภาพโดยทั่วไปเปลวไฟได้ดับลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องสูบน้ําจากลําคลองเข้าพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่หน้าดินและประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทําให้ไฟนั้นด,ดับได้เร็วกว่าที่คิดไว้นะครับสำหรับเครื่องจักรกลของศูนย์ปอพเขต12สงขลาที่นํามาปฏิบัติงานนะครับพร้อมกับกําลังพลกว่า10นายมีทั้งรถสูบน้ําระยะไกลรถสูบน้ําท่วมขังรถบรรทุกน้ําช่วยดับเพลิง10,000ลิตรและรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน3คันนะครับ